ึงน้อยกว่าสิงห์คอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Voice Go ทาง Voice TV กับผมวีระนันท์กันหาครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS 5แยกลาดพร้าวนะครับซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมประมาณวันแม่นะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันนับจากนี้ก็จะใกล้วันพ่อแล้วนะครับก็เป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครได้สัญญากับชาวกรุงเทพไว้ว่าจะมีการเปิดให้บริการสถานีส่วนต่อขยายในรถไฟฟ้าสายสีเขียวจากที่สถานี5แยกลาดพร้าวยาวไปจนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับวันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เดินทางมาในพื้นที่เพื่อที่จะตรวจสอบความพร้อมก่อนที่จะเปิดให้บริการในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนสถานี5แยกลาดพร้าวครับเรามาดูความพร้อมก่อนที่จะเปิดให้บริการในช่วงต้นเดือนธันวาคมกันก่อนนะครับจุดนึงที่ถือว่ามีความคืบหน้านั่นก็คือการทำสกายวอล์กเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้ามหานครหรือว่า MRT นะครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับคุณผู้ชมลองเดินตามผมมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าการก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็มีความคืบหน้ามากพอสมควรหากสกายวอล์กตรงนี้เสร็จสิ้นนะครับก็จะสามารถเดินจากสถานีรถไฟฟ้า BTS 5แยกลาดพร้าวยาวไปจนถึงบริเวณสกายวอล์กที่เชื่อมต่อกับห้างยูเนียนมอลล์นะครับและสามารถลงไปที่สถานี MRT พหลโยธินได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเวลาที่จะเดินทางไปยังสถานี MRT พหลโยธินคุณผู้ชมจะต้องเดินตามตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็ลงด้านล่างจากนั้นก็เดินที่ทางเท้าข้างล่างนะครับแล้วก็ขึ้นด้านบนอีกทีนึงก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่สะดวกสบายเท่าไหร่นะครับหรือไม่ก็เดินในฝั่งของหน้าห้างเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวแบบนี้นะครับแต่ว่าเมื่อมีสกายวอล์กก็น่าจะทำให้การเดินทางนั้นสะดวกมากขึ้นมีความต่อเนื่องในการเดินทางมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่จะเปิดให้บริการสถานี5แยกลาดพร้าวแล้วก็ยาวไปจนถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ต้องมีการตรวจสอบความพร้อมไม่ว่าจะเป็นหากเกิดเหตุฉุกเฉินรวมไปถึงการเดินรถต่างๆว่ามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการตรวจสอบความพร้อมกันไปแล้วนะครับในระดับปฏิบัติการแต่ว่าวันนี้ผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่มาเพื่อตรวจสอบอีกครั้งนึงก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวันที่4ธันวาคมนี้นะครับแต่ต้องรอการแถลงข่าวอีกครั้งนึงก่อนช่วงนี้เราจะไปติดตามความพร้อมของสถานีรถไฟฟ้าที่5แยกลาดพร้าวนะครับว่าเมื่อขับรถจากที่นี่ไปยังสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงการทดลองวันนี้จะมีเหตุขัดข้องอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่าสามารถที่จะเดินรถอย่างคล่องตัวได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงทิศทางการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครจากผู้ว่ากทม.เดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับตอนนี้ผมขึ้นมาที่บริเวณชานชาลาบนสุดของสถานีรถไฟฟ้า5แยกลาดพร้าวแล้วนะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็เดินทางมาถึงในพื้นที่แล้วเพื่อที่จะมาตรวจสอบความพร้อมก่อนที่จะเปิดให้บริการจากสถานี5แยกลาดพร้าวยาวไปจนถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมทั้งหมด4สถานีด้วยกันนะครับเราไปดูการตรวจความพร้อมในครั้งนี้กันเลยครับช่วงนี้ท่านผู้ว่าก็อยู่ระหว่างการพูดคุยกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดและบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดหรือว่า BTS ครับก็ร่วมการตรวจความพร้อมก่อนเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตจำนวน4สถานีครับก็คือสถานีพหลโยธิน24สถานีรัชโยธินสถานีเสนานิคมและสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแล้วก็บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนพหลโยธินและถนนวิภาวดีรังสิตครับโดยมีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้บริการโดยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นบันไดเลื่อนกล้องวงจรปิดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการอย่างเช่นลิฟต์โดยสารห้องน้ำสำหรับผู้พิการพื้นผิวสัมผัสสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นแล้วก็ทางลาดรถเข็นสำหรับผู้พิการราวจับสำหรับผู้พิการรวมไปถึงจุดเว้า
เพื่อที่จะจอดรับส่งซึ่งปัจจุบันนะครับมีความคืบหน้าในการก่อสร้างด้านงานโยธาเกือบ 100% แล้วขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการทดสอบการเดินรถไฟฟ้าและเก็บรายละเอียดเพียงแค่เล็กน้อยที่ผ่านมา BTS เองก็ได้ดำเนินการทดลองเดินรถเปล่าเพื่อที่จะทดสอบระบบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับแล้วก็เปิดทดลองให้บริการฟรีแบบไม่เก็บค่าโดยสารไปจนถึงวันที่2มกราคม2563ส่วนอัตราค่าโดยสารเนี่ยยังไม่ได้กำหนดนะครับจนกว่าจะมีการหารือเรื่องของสัมปทานการเดินรถระหว่างกรุงเทพมหานครและ BTS ให้แล้วเสร็จซะก่อนโดยกำหนดเพดานอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าตลอดสายสูงสุดไม่เกิน65บาทครับคุณชมครับตอนนี้เราอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าพหลโยธิน24แล้วนะครับเดินทางมาจากที่ 5 แยกลาดพร้าวไม่เกิน1นาทีนะฮะผมนับเวลาประมาณสัก 20-30 วินาทีเท่านั้นก็ถือว่าเป็นระยะเวลาการเดินทางที่เร็วมากเลยนะครับแล้วก็นี่คือตัวสถานีตัวชานชาลานะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยนะฮะท่านผู้ว่ากทม.ก็อยู่ระหว่างการเดินทางนะครับเราจะเดินทางไปที่สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็เราจะมีการทดลองเหมือนจริงทุกอย่างเลยนะครับก็คือว่ามีการจอดแต่ละสถานีจากบริเวณสถานี5แยกลาดพร้าวนะครับมาที่พหลโยธิน24แล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเขาจะปล่อยทุกสถานีตามจริงรู้กันเดี๋ยวลองไปดูวิวด้านหน้ากันบ้างนะฮะช่วยจับไหมครับชมก็จะเห็นได้นะครับว่าตลอดเส้นทางก็มีอาคารพาณิชย์รวมไปถึงสถานีที่เป็นโรงเรียนนะครับแล้วก็ที่พักอาศัยอยู่ด้วยตรงนี้เราข้ามแยกรัชโยธินแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะมาถึงเมเจอร์ราชโยธินใช้เวลาไม่ถึง20วินาทีนะถึงแล้วครับข้ามแยกราชโยธินปกติเนี่ยถ้ามาด้วยรถยนต์เนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาเกือบ10นาทีเลยทีเดียวนะฮะไม่ถึง1นาทีครับคุณผู้ชมตอนนี้ถึงสถานีราชโยธินแล้วนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่ากำลังจะเดินลงไปที่สถานีราชโยธินนะครับเพื่อไปดูความพร้อมของตัวสถานีเดี๋ยวเราเดินตามไปด้วยกันนะฮะท่านผู้ว่าก็เดินลงมาที่สถานีราชโยธินนะครับเพื่อที่จะดูความพร้อมของตัวสถานีว่าตัวโครงสร้างต่างๆที่บอกว่าก่อสร้างเกือบ 100% แล้วเนี่ยนะครับมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนผู้ชมก็ดูตัวโครงสร้างของอาคารภายในชานชาลาแห่งนี้นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าโดยรวมถือว่าเสร็จสิ้นเกือบจะสมบูรณ์แล้วครับช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการทดลองเดินรถเท่านั้นนะฮะสถานีต่อไปที่เราจะไปก็คือสถานีเสนานิคมครับตอนนี้เรายังไม่ได้ข้อราคาว่าพอหลังวันที่3เราจะเก็บกี่บาทใช่ไหมเดี๋ยวแค่ว่าจริงไม่ต้องชวนลงเลยไม่ต้องช่วยคิดคือให้ประชาชนได้เสียค่าใช้จ่ายน้อยสุดแต่อย่างน้อยนี่เขาก็ประหยัดเรื่องค่าแรกเข้าไม่ต้องเสียไปอยู่แล้วเสียครั้งเดียวเมื่อวานยังมีใครไม่รู้ไปร้องกับนายกว่า BTS แพง47ฐานี65บาทนี่ยังบอกว่าแพงจะไปขึ้นที่ไหนลงอ่านดูว่าหนังสือพิมพ์มันร้องไปที่นายกบอกว่าฐานีละประมาณ5สลึง47ฐานี65บาทบาท30ตังค์เองทั้งหมดคือทั้งหมด59อ่ะ59อ่ะ59ก็บาท6ตังค์ฐานีละคิดเร็วคิดเร็วหมายความไงนะผมว่าประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าแพงไม่ว่าแต่ว่าแบบให้การบริการมันดีตอนเช้าไม่มีเสียอะไรไม่มีนี่เครื่องอันใหม่เรือไอ้88ตู้ที่ตัวใหม่ของบริษัทซีเมนต์เขานำเข้ามาได้นี่ตรงนี้เลยสถานีนี้ไม่จอดสถานีไม่จอดไปสถานีท้ายเลยไม่ต้องลงไม่ลงไม่ลงมันมีไหนที่สุดท้ายต้องไปสถานีต้องบนนี้ไม่ได้แต่ว่าบนสถานีต้องมีน้ำกาแฟยาวยาว
ีในครูรถนะครับมีตู้สื่อเคยถามผมเนี่ยเขากลัวอย่างเดียวเนี่ยว่าเวลาฝนตกน้ำรั่วเข้ามาในขบวนในโบกี้ไหมเนี่ยเขาถามกันเยอะมากเลยว่าแล้วน้ำจะรั่วไหมเขาถามบอกไม่น่าแล้วใหม่แต่ไอตอนนี้ฐานีเราอยู่ในร่มหมดแล้วอยู่ในร่มเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ในร่มต่อไปสถานีปลายทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอบคุณค่ะ Next stationUniversity, ขณะนี้มันก็ช่วยได้เยอะแต่ปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ซึ่งมันแก้ยากมากก็คือไอ้ที่จอดรถที่คนจะมาขึ้นเนี่ยมันไม่มีที่อ่ะมันไม่มีที่ต่อไปนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรจะเข้าไปข้างในอ่ะสบายเลยแป๊บเดียวนี้เราเดินทางมาถึงที่สถานี BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วนะครับเป็นสถานีหมายเลข N13 นะครับซึ่งจากตรงนี้ไปสุดปลายทางก็คือสถานีคูคตแต่ว่าจะเปิดให้บริการภายในเดือนธันวาคมปี2563ครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับว่าจะสำรวจพื้นที่ด้านล่างแล้วก็บริเวณชานชลาที่สถานีนี้อย่างไรบ้างรวมไปถึงไปสอบถามเรื่องของแนวทางการเปิดให้บริการเรื่องค่าโดยสารและอื่นนะครับที่ได้พบจากการทดลองวิ่งรถในวันนี้ไปเลยครับตอนนี้เป็นการทดลองวิ่งอยู่ก่อนนะครับทดลองเดินรถแต่วันที่4เนี่ยจะเปิดจริงเวลา11นาฬิกาท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องต่างๆก็จะมาดูความเรียบร้อยวันนี้ก็มาดูก่อนว่ามันสมบูรณ์แค่ไหนก็เชื่อว่าขณะนี้เนี่ย 100% แล้วนะครับถ้าจะบอกว่า 99% เนี่ยมันไม่สมบูรณ์เลยไม่สมบูรณ์ก็เรื่องความสะอาดนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ไม่ว่าจะเป็นตัวรถหรือระบบรางต่างๆเนี่ยสมบูรณ์100%แล้วก็นายกรัฐมนตรีก็จะมาเปิด11โมงแล้วก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชนใช้ตอนเวลา13นาฬิกาคือบ่ายโมงนะครับขณะนี้เท่าที่ดูอยู่ก็ไม่มีปัญหาใดๆเรียบร้อยดีทุกอย่างนะครับในอนาคตสถานีต่อไปซึ่งเหลือจากตรงนี้ไปถึงภูคดเนี่ยตามเวลาที่กำหนดให้ก็จะเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกาหรือธันวาปี63แต่ตามสัญญาแล้วนี่จะเสร็จประมาณเดือนมีนา64แต่เชื่อว่าจะเปิดใช้ได้ก่อนปัญหามันติดขัดอยู่ที่การจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงตรงนี้ที่เอามาจากข้างในมันสุดอยู่แค่นี้นะครับสถานีต่อไปจะต้องใช้ไฟฟ้าที่มาจากคูคตซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ขณะนี้เราก็กำลังจะประสานหาว่าเราจะเอาไฟฟ้าตรงไหนไปได้ผมมีนโยบายว่าไม่ต้องรอถึงพฤศจิกาหรือธันวาปี63หรอกเหลือตรงนี้เหลืออีก10กว่าสถานีเนี่ยถ้าเปิดได้ก็เปิดไปเลยอาจจะเปิดได้ถึงบางบัวหรือถึงวัดพระศรีมหาธาตุหรือราบที่11ได้3 4 5สถานีเราก็จะเปิดไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชนจะได้ใช้รถไฟฟ้าในการสัญจรได้นะครับกำลังหาช่องทางว่าจะใช้ไฟฟ้าที่ไหนมาช่วยได้เพราะที่เอามาจากส่วนกลางนั้นมันก็โหลดแล้วก็ต้องเอาจากสถานีปลายทางคือสถานีคูคตแต่เรากำลังหาทางอยู่ว่าภายใน 3-4 เดือนก็คงอาจจะพยายามให้เปิดได้สัก 3-4 สถานีครับตอนนี้ฟรีถึงวันที่4แต่วันที่4แล้วผมได้ข่าวว่านายกเนี่ยก็จะคงจะขอกับ BTS หรือขอกับอะไรเนี่ยขอให้ฟรีก่อนผมคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีคงจะขอกับผู้ประกอบการว่าจะให้ฟรีได้ถึงวันที่เท่าไหร่เดือนไหนอะไรยังไงครับแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดในเรื่องตอนนี้มีความคิดค่าไหมขณะนี้ที่เราคุยกันไว้นะสุดสายเลยตั้งแต่คูคตไปถึงการเกหะ59สถานีเนี่ยตลอดเส้นทางนะครับระยะทางก็50กว่ากิโลเนี่ย59สถานีเราตกลงกันไว้ว่าจะเก็บที่ตลอดสายคือ65บาทนะครับซึ่งปกติที่มันมีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะมันมีอยู่44บวก15คือ59บาทอยู่แล้วเก็บ59บาทแต่ส่วนต่อขยายไปทางสมุทรปราการกับส่วนต่อขยายจะไปถึงกู้คดเนี่ยเพ
พิ่มอีกแค่6บาทเท่านั้นเองถ้าคิดกรณีตลอดสายนะครับแต่ว่าถ้าระหว่างช่วงกลางทางเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคิดกันอีกทีว่าประชาชนจะได้บริโภคของถูกนะครับเราจะไม่ให้ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ้นแต่ผมยืนยันว่าตลอดสายเนี่ยแค่65บาทเท่านั้นนะครับถ้าคิดเป็นสถานีเนี่ยมันจะเป็นประมาณ146บาทอันเก่ามัน59ก็บวกขึ้นมาอีกเป็น146แต่เรายื่นคำขาดว่าเราจะให้เก็บที่65บาทเท่านั้นครับนั่นเป็นการให้สัมภาษณ์ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็คือยืนยันว่าจะมีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายจากสถานี5แยกลาดพร้าวมาจนถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพิ่มเติมอีก4สถานีในวันที่4ธันวาคมนี้ครับโดยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นเวลาประมาณ 11:00 น.โดยท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดพิธีเดินรถในครั้งนี้จากนั้นก็จะเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการแล้วก็จะไม่เก็บค่าโดยสารเลยนะครับไปจนถึงวันที่2มกราคม2563เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม Voice Go กันต่อ Voice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE App ให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @voiceonline เพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online Share This Video มองโลกอย่างเข้าใจมองไทยอย่างรู้ทันกับผมศิโรจน์คล้ามไพบูลย์ครบทุกประเด็นเต็มอิ่มมากขึ้นในโอวิลเอ็กซ์ตร้าแจกเงินคนจนไปเข้ากระเป๋าคนรวยลดเอือมละอาเต็มทีแล้วผมว่ารับฟังปัญหามาทุกปัญหาทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 18:30 นเวกับไทยแลนด์เวลาใหม่เที่ยงตรงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสิร์ฟอาหารสมองเปิดมุมมองหลากหลายท้าทายสติปัญญาเพื่อให้คุณรู้เท่าทันสถานการณ์ช่วงครึ่งวันแรกทาง Voice TV สถานีข่าวปลุกความคิดสิงห์คอร์ปอเรชั่นกลับเข้าสู่ Voice Go กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ฟังผู้ว่ากทมบอกถึงไทม์ไลน์ในการเปิดเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวนะครับจาก5แยกลาดพร้าวมาจนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเพจนึงนะครับที่ติดตามเรื่องระบบขนส่งของกรุงเทพมาอย่างต่อเนื่องก็คือ Bangkok Transport Station Zone นะครับคุยกับน้องแพทกันนะสวัสดีครับแพทครับโอ้ยกำลังถ่ายภาพป้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รอมานานไหมฮะรอมานานมากเลยฮะกว่าจะเสร็จอะไรอย่างงี้กว่าจะเสร็จเนาะนะครับเราเห็นป้ายแล้วเมื่อกี้ถ่ายเก็บไว้บ้างแล้วใช่มั้ยครับใช่ครับครับผมเดี๋ยวเข้าไปด้านในดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวรถจะกลับไปที่5แยกลาดพร้าวแล้วนะครับอ่ะมานั่งคุยกันสบายๆตรงนี้แล้วกันครับแพททำเพจนี้มาประมาณกี่ปีละประมาณ1ปีกว่าๆได้ประมาณไม่ได้นานมากไม่ได้นานมากใช่ครับทำไมถึงสนใจทำเรื่องระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพอ่ะครับ
คือเมื่อความที่สมัยเด็กคือคุณพ่อพาไปนั่งรถไฟฟ้านี่ก็แบบเริ่มสนใจแล้วพ่อก็พาไปดูรถไฟต่างๆก็เลยแบบมีความสนใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยมาลองนั่งก็เรียนรู้ต่างๆรถไฟนี่คือรถไฟของรฟท.หรือว่ารถไฟฟ้าหรือไงฮะรถไฟฟ้าฮะรถไฟฟ้าเลยแต่มีรฟท.บ้างแต่อันนี้อาจจะไม่ค่อยเจาะลึกมากเท่าไหร่ครับอ๋อครับผมตอนที่ไปนั่งตอนนั้นนี่คือเส้นทางไหนยังไงฮะเป็นMRT ใต้ดินนะครับนั่งตอนนั้นยังแค่สุดแค่บางซื่อเองครับก็เลยมันสนใจแล้วก็ทำเป็นเพจนำเสนอข้อมูลอย่างช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลที่เรานำเสนอเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนบ้างเป็นภาพเป็นเท็กซ์หรือว่าเป็นวิดีโอเป็นยังไงเป็นภาพแล้วก็มีการแบบแชร์ข่าวหรือสรุปข่าวอย่างนี้ด้วยครับก็อาจจะมีแบบมีกับการแบบให้แสดงความคิดเห็นร่วมกับรูปเพจว่าเออคนละป้ายอย่างนี้เออควรแก้ไขอะไรงี้ไหมแบบอย่างนี้ครับเป็นการโหวตอะไรงี้ก็คือเป็นทั้งให้ข้อมูลทั้งร่วมกันแสดงความเห็นแล้วก็อาจจะแจ้งว่าจุดไหนมีปัญหาอยากให้แก้ไขอะไรไงก็แจ้งมาที่เพจได้อะไรอย่างงี้นะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปที่เสนานิคมนะครับเพิ่มมาอีก4สถานีส่วนต่อขยายสายสีเขียวเป็นยังไงบ้างทดลองการเดินรถเมื่อสักครู่นี้แล้วถามว่าทดลองถือว่าจะบอกว่าไงดีคือประเมินเบื้องต้นถือว่าเป็นระดับที่ดีเลยครับเพราะว่าคือสภาพการวิ่งหรือว่ายังไม่มีการเบรกกระตุกอะไรนี้ด้วยฮะครับไม่มีการกระตุกเดินรถแบบราบเรียบไปเรื่อยๆเลยนะครับตัวสถานีตัวชานชาลาเป็นยังไงบ้างครับเท่าที่ดูสถานีจะออกแบบคล้ายๆสถานีแบบส่วนต่อขยายช่วงสำโรงอะไรนี้ไปฮะก็มีการแบบมีหลังคาปิดคือถ้าเป็นของช่วงสถานีสำโรงไปคือตรงกลางชลามันจะเปิดทำให้ฝนตกลงมาเนี่ยมันจะลงรางอะไรนี้ทำให้มันเปียกด้วยแต่นี้คือมีการปิดแล้วก็เป็นทำเป็นกระจกแทนเพื่อให้แสงสว่างออกมาถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับเพราะว่าเรื่องของฝนตกแล้วก็น้ำรั่วไหลลงมาเนี่ยก็เป็นการร้องเรียนอยู่ก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องป้ายเรื่องอะไรต่างๆที่อยู่ในตัวสถานีมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะไหมครับถามว่าเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงไปเยอะอยู่ฮะอย่างเช่นป้ายอย่างสถานีก็แบบเป็นตัวอักษรที่มันไม่ใช่เป็นของ BTS นะครับเป็นเหมือนเป็นของรฟม.ทำไปก่อนชั่วคราวอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนของ BTS น่าจะมาแก้ไขทีนึงอย่างนี้ด้วยแล้วก็ยังมีป้ายแบบสถานีนี้ไปปลายทางยังไงอันนี้เดี๋ยวคิดว่าต้องแก้อีกเหมือนกันฮะอ๋อครับแสดงว่าอันนี้แค่ทำเบื้องต้นไว้ก่อนแล้วจะต้องมีการแก้ไขทีนึงนะครับทีนี้ดูจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายแล้วเนี่ยเห็นว่าปีหน้าจะยาวไปถึงคูคตเท่าที่เรามองโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นทั้งตัวศักยภาพของพื้นที่เองต่างๆเนี่ยคิดว่ามันจะทำให้ชีวิตของคนกรุงเทพอย่างวัยแพทย์เองหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยมันดีขึ้นยังไงคิดว่าคนอย่างคนที่อยู่ชานเมืองนะอาจจะมาเข้าเมืองได้เร็วขึ้นอย่างนี้เพราะว่าจะเห็นว่ารถมันติดมากเหมือนกันนะรถติดมากกว่าจะมาถึงก็หนึ่งสองชั่วโมงกว่าอันนี้ก็ช่วยลดเวลาดีด้วยครับก็คิดว่าจะไม่มีอะไรนะก็คือทำให้การเดินทางสะดวกมากขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะลดจำนวนรถยนต์ไปบ้างด้วยฮะเชื่อว่าน่าจะลดจำนวนรถยนต์ได้ใช่ไหมเชื่ออยู่เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่เราเดินทางมาจากที่ห้าแยกลาดพร้าวมันก็จะผ่านแยกราชโยธินเสนานิคมนี่ก็ตัวติดเลยแยกเกษตรก็ติดเหมือนกันแต่เนี้ยเอาจริงๆนะจากที่สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรมาจนถึงที่ตอนนี้ราชโยธินเนี่ยประมาณสักไม่เกิน4นาทีอ่ะถึงแล้วเร็วมากซึ่งจริงๆถ้า4นาทีเนี่ยไม่รู้ว่ายังอยู่ที่แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่หรือเปล่าใช่ใช่มันเร็วมากจริงๆครับอย่างวันนี้ที่เอาข้อมูลถ่ายภาพต่างๆเนี่ยจะเอาอะไรไปลงเพจบ้างคิดว่าจะเป็นวิดีโอฟุตเทจหรือว่าเป็นภาพประกอบว่าตัวสถานีเป็นยังไงบ้างมีอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ฮะแล้วก็จะเป็นแบบอาจจะเป็นการเล่าประสบการณ์ว่ามาลองเป็นยังไงอันนี้ครับนี่ต้องอีกทีนึงฮะครับอ่ะนอกเหนือจากรถไฟฟ้าแล้วมีระบบขนส่งมวลชนอื่นๆที่เพจเนี่ยติดตามอยู่ในฐานะที่ทำเพจมาสักปีนึงเนี่ยคิดว่ากทม.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงบ้างเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งในบ้านเราเนี่ยมันดีแล้วก็ทำให้ชีวิตคนกรุงเทพมันดีขึ้นข้อเหมือนกันคืออาจจะเป็นเรื่องของราคาเพราะเนื่องจากรถไฟฟ้าคือราคาสูงอย่างเช่นตอนนี้กำลังคุยกันอยู่คือราคาไม่เกิน65บาทซึ่งเป็นราคาที่ยังแพงอยู่เหมือนกันต้องรวมส่วนขยายของ BTS แล้วก็ของรฟม.อีกก็แพงแล้วก็เรื่องของบัตรตรวจร่วมอย่างบัตรแมงมุมที่กำลังทำอยู่ตอนนี้คือไม่ค่อยมีความคืบหน้าอะไรเลยอันนี้ก็อยากให้เร่งหน่อยนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวราคามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้ถ้ามันสูงเกินไป
คืออยู่นอกเมืองมากแล้วราคามันแพงบางทีอาจจะต้องยอมนั่งรถเมล์แล้วใช้เวลาเดินทางมากกว่าด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่คิดว่า65บาทแพงไหมถ้านั่งไกลๆแบบนั่งแบบข้ามมาโอเคจะคุ้มอยู่แต่ถ้าแบบนั่งไม่ได้ไกลมากอาจจะไม่คุ้มเลยอาจจะนั่งรถเมล์ดีกว่าแล้วแต่ความสะดวกด้วยนี่ครับได้ยินเสียงแล้วตอนนี้ถึงสถานีพหลโยธิน24นะฝากบอกช่างภาพนะครับว่าลองจับเวลาตั้งแต่ที่เกษตรไปจนถึงที่5แยกแล้วกันว่าใช้เวลาเท่าไหร่เพราะเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก5ถึง6นาทีแค่นั้นเองอ่ะเฮ้ยคือมันแบบเร็วมากใช่มั้ยตอนนี้ถึงพหลโยธิน24แล้วนะครับวันนี้มาคนเดียวหรือเปล่าครับหรือว่ามากับใครบ้างมากัน4คนเลยในแอดมินเพจผมแต่วันนี้ไม่ได้อยู่กําลังไปเก็บพื้นที่ต่างๆใช่ครับเราลืมคุยเกี่ยวเรื่องของตัวรถไปเลยอ่ะดูจากสภาพรถภายในห้องโดยสารแล้วเป็นไงบ้างอันนี้เป็นรถตัวเก่าที่ตั้งแต่เริ่มให้บริการเลยตั้งแต่วีดีช่วงแรกก็เลยไม่มีอะไรมากแต่ว่าส่วนของแผนที่ฮะจะตอนนี้ก็เริ่มมีบางขบวนรถที่เริ่มแปะป้ายอันนี้เพิ่มแล้วนะฮะครับอันนี้โอเคเป็นรถตัวเก่าแต่เดี๋ยวถ้ามีการเปิดเส้นทางเพิ่มอาจจะต้องมีขบวนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอย่างรถจากตุรกีตอนนี้ก็เพิ่มมาแล้วตอนนี้เหลือแค่รถขบวนจากประเทศจีนนะรุ่น CRC อะไรนี้ฮะอันนี้กำลังอยู่ทดสอบอยู่เดี๋ยวคิดว่าน่าจะเปิดให้บริการน่าจะเอามาวิ่งนะฮะเพราะเห็นนอกเหนือจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วสายสีแดงก็มาแล้วใช่ไหมฮะที่กำลังก่อสร้างสถานีอยู่นะครับอ้าวถึง5แยกลาดพร้าวแล้วกี่นาทีครับทั้งหมด5นาทีอ่ะ7นาที7นาทีประมาณ7นาทีโอเคเพราะว่ามันมีช่วงที่จะต้องมีการเปิดปิดตัวชานชาลาต่างๆในแต่ละสถานีด้วยคือ5นาทีเนี่ยเท่าที่ทราบมาน่าจะเป็นลักษณะการเดินรถจากสถานี5แยกยาวไปถึงเกษตรเลยไม่มีการเปิดระหว่างสถานีอะไรแบบนี้นะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณแพทมากนะครับที่มาให้ข้อมูลกันครับสวัสดีครับครับผมผู้ชมครับหมดเวลาของ Voice Go แล้วนะครับเราก็ได้เห็นความพร้อมของรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ4ธันวาคมนี้ 11:00 นเปิดอย่างเป็นทางการและหลังจากนั้นประชาชนสามารถมาใช้บริการได้ฟรีจนถึงวันที่2มกราคมนี้ Voice Go หมดเวลาแล้วครับลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับรถให้น้องเธอน้องแต่งงานครั้งเดียว